วิดีโอนี้จะสอนการทำอินโทรของคลิปวิดีโอแล้วก็เก็บเอาไว้ในไลบรารีสามารถดึงมาใช้ในโครงการต่อๆไปได้เริ่มต้นก็ให้คลิกไปที่ไลบรารีก่อนจากนั้นก็ไปเลือกไตเติลตามที่ต้องการในที่นี้จะเลือกเต็ม behind a cloud โดยใช้ animate title คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก add to timelineจากนั้นเราก็คลิกเลื่อนคลิปวิดีโอไปทางด้านขวาแล้วก็เลื่อนไตเติลลงมาจากนั้นก็ไปที่คลิปบินเลือกดนตรีที่เราจะนำมาทำเป็นอินโทรลากมาไว้ที่ไทม์ไลน์แล้วก็เลื่อนให้อยู่ติดกับแทร็กจากนั้นก็ปรับไตเติลนั้นให้พอดีกับดนตรีก่อนที่เราจะเพิ่มเข้าไปในไลบรารีเราก็จะต้องทำการจัดกลุ่มก่อนกดปุ่มคอนโทรลแล้วก็คลิกเลือกทั้ง2รายการจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาเลือกกรุ๊ปมันก็จะรวมดนตรีกับไตเติ้ลคลิปเอาไว้อยู่ในกลุ่มเดียวกันจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก Add Asset to Libraryแล้วก็คลิกไปยังรายการที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปแล้วก็ป้อนชื่อตั้งชื่อตามที่เราต้องการสำหรับในโครงการปัจจุบันเราก็เลื่อนคลิปวิดีโอนั้นให้มาติดกันแล้วก็คลิกไปที่แท็บ Transition แล้วก็ใส่ Transition จากนั้นก็คลิกปุ่มบวกคลิกไปที่แท็กของเราจากนั้นเราก็ป้อนชื่อเรื่องปัจจุบันของเราว่าเรื่องนี้มันเรื่องอะไรนี่ก็เสร็จไปแล้วสำหรับโครงการแรกในการทำอินโทรคลิปนี้สำหรับโครงการถัดไปเราจะใช้อินโทรตามที่เราได้เก็บเอาไว้หลังจากที่เพิ่มคลิปเข้ามาในไทม์ไลน์เมื่อเราต้องการจะทำอินโทรแล้วก็คลิกไปที่ไลบรารีแล้วก็ไปคลิกเมาส์ขวาที่รายการของอินโทรที่เราได้เตรียมเอาไว้จากนั้นก็เลื่อนคลิปวิดีโอไปทางด้านขวาแล้วก็เลื่อนให้มาอยู่ในแทร็กเดียวกันแล้วก็เลื่อนคลิปวิดีโอนั้นให้มาติดกันแล้วก็ใส่ transition แล้วก็แก้ไขในส่วนของไตเติ้ลจะเห็นว่าเราสามารถจะทำอินโทรที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็เก็บเอาไว้ในไลบรารีสามารถดึงมาใช้ในโครงการต่างๆตามที่เราต้องการได้